มั่นใจเลยใช่ไหมว่าคุณวัฒนานี่ไม่เกี่ยวข้องแน่นอนมั่นใจ 100% เลยและจูงใจเกิดจากความไม่เป็นธรรมของสังคมของกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมาท่านวัฒนาโดนข้อหาว่าเป็นคนย้ายบ่อบำบัดน้ำเสียที่สมุทรปราการที่ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาย้ายมาคลองด่านชายฝั่งจุดเดิม20กิโลเมตรทำให้งบประมาณเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นกว่าล้านบาทก็นายวัฒนาเป็นตัวการแล้วก็การเอาโฉนดที่ดินที่ออกที่เป็นที่สาธารณะไปออกโฉนดขายให้กรมควบคุมมลพิษก็นายวัฒนารู้สึกว่าเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับบ่อบำบัดน้ำเสียเนี่ยนายวัฒนาทั้งนั้นเป็นตัวการแต่เรามาดูว่าวัฒนาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยแต่ต้องหนีไปต่างประเทศเหมือนกับไปติดคุกกันแหละนะฮะถึง13ปีกลับประเทศไม่ได้แต่คนตัวโกงจริงๆเนี่ยที่ทำให้บ้านเมืองเสียหายเพื่อหน้าลอยนวลไม่ได้รับโทษแต่นายวัฒนารับโทษเพียงเดียวเนี่ยไม่เป็นธรรมกับนายวัฒนาสังคมมองเป็นเรื่องจริงไปแล้วว่าวัฒนาโกงคลองด่านแต่ทีนี้จะวัฒนาตอนนี้อายุ87จะอยู่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้สักกี่วันถึงตายไปแล้วไอ้ความผิดตรงนั้นมันก็ยังอ้างถึงวัฒนาจึงไม่เป็นธรรมกับนายวัฒนาอยากจะขอความเป็นธรรมให้กรรมาธิการตรวจสอบการทำงานของปปช.หรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยตรวจสอบข้อที่จริงคุณได้มีเอกสารเกี่ยวกับการหนังสือร้องเรียนหรือเปล่ามีครับผมได้รับหนังสือ2ฉบับนะครับอันนั้นออกมาตั้งแต่เกือบ20ปีแล้วในเอกสารระบุว่าสมัยนั้นคุณลุงเป็นอนุกรรมธิการใช่ไหมครับวุฒิสภาคำร้องที่ยื่นต่อปปช.ตรงนั้นมีรู้สึกจะมีชื่อคุณลุงเฉลาทิมทองอยู่ด้วยหรือเปล่าครับมีคนที่สองผมร้องไปเมื่อปี2538เกี่ยวกับคุณวัฒนาไหมการกรณีคือให้ตรวจสอบการทุจริตในโครงการนะฮะครับไม่ได้ระบุเจาะจงว่านายวัฒนามาให้ตรวจสอบว่าเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการหรือใครที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเอาบ่อบำบัดน้ำเสียมาสร้างที่คลองด่านขายออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบโดยกฎหมายเนี่ยขายให้กรมควบคุมมลพิษใครที่เกี่ยวข้องคนนั้นก็เอาคนนั้นมาเข้าคุกตามกระบวนการของศาลแต่นายวัฒนาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแม้กระทั่งเรื่องการขายที่ดินให้บริษัทปาล์มบีดนะในนั้นอย่างนี้ดีกว่านะคุณมาดูเอกสารคุณมาดูเอกสารเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่มีวัฒนาเข้าไปเกี่ยวข้องเลยคนที่เกี่ยวข้องอ่ะศาลศาลแฝงดุสิตศาลฎีกาศาลแฝงดุสิต9คนนะวัฒนาตกเป็นจำเลยที่19ให้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วถูกคำพิพากษาจำคุก3ปีแต่ว่านายวัฒนาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมั่นใจเลยใช่ไหมว่าคุณวัฒนานี่ไม่เกี่ยวข้องแน่นอนมั่นใจ 100% เลยอะไรทำให้มั่นใจขนาดนั้นครับก็ทำเรื่องนี้อยู่ตั้งแต่ต้นจนจบรู้ดีในเรื่องนี้สมัยกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ที่ประชาชื่นนะสมัยท่านนพดลทุบุญทรัพย์ก็ไปอยู่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษเกือบปีรู้เนี่ยจึงรู้เรื่องนี้ดีและเป็นคนหาประเด็นเอาความผิดให้เพื่อนั้นอะให้ถูกฟ้องศาลแต่ไม่ได้มีชื่อในวัฒนามีคนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทุจริตในโครงการเนี้ยแต่ว่าไม่มีชื่อเข้าไปส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีคำพิพากษาให้จำคุก10ปีผมก็เป็นพยานด้วยในศาลฎีกาคนนำพยานสืบประปากอย่างนี้ผมทำเรื่องนี้มาประมาณ10กว่าตอนมันจะมาพลิกเอาตอนที่คุณลุงไปยื่นคุณเสรีพิสุทธิ์เนี่ย3ตอนหลังเนี่ย
แล้วเกิดคำถามมากมายมีคนเข้าไปดูแสนกว่าคำถามเกิดขึ้นมากมายเลยว่ากรณีที่คุณลุงออกมาร้องเนี่ยทำไมมาร้องเอาตอนนี้นะครับทำไมเพิ่งจะออกมาเคลื่อนไหวมันจะไม่สายไปหรือนะครับอันนี้คุณลุงจะตอบสังคมยังไงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาจำคุก10ปีแต่ถ้าหากศาลมีคำพิพากษาตามคำพิพากษาวัฒนาถ้าหนีคุกนะฮะก็ต้องหนี15ปีถึงจะขาดอายุความนะฮะแต่ทีนี้วัฒนาหนีไป12ปีนะฮะคำพิพากษาปี51คำพิพากษาปี51นี่ปีปี64ก็หนีไป3ปีไป13ปีก็ขาดอีก2ปีถึง15ปีถึงจะครบ15ปีเมื่อครบ15ปีแล้วศาลแสงดุสิตคดีช่อโกง3ปีก็เป็น18ปีวัฒนาหนีไปแล้ว13ปีไม่มารับโทษเนี่ย13ปียังจึงเหลืออีก5ปีถึงจะขาดอายุความอย่างนี้นายวัฒนาก็ไม่เป็นธรรมพวกที่โกงเรื่องที่ดินเรื่องข้อช่อโกงรัฐทำให้รัฐเสียหายเนี่ยหลายคนตามคำพิพากษาเพื่อนนั้นถูกจำคุก3ปีคำพิพากษาจำคุก3ปีแต่มารับโทษจำคุก8เดือนเองเพราะว่าถูกคำพิพากษาของศาลแขวงดุสิตให้จำคุก3ปีอ่านคำพิพากษาแล้วเข้าคุกไปช่วงนั้นช่วงลอยก่อรัชกาลที่9และที่10เพื่อนั้นได้รับอภัยโทษนะฮะติดคุกจริงๆ3ปี3เดือนไอ้8เดือนเองนะฮะออกมาจากคุกมาหายใจนอกคุกเหมือนกับบุคคลทั่วไปไม่มีความผิดแต่วัฒนาเนี่ยได้รับโทษต้องอยู่อีก5ปีถึงจะพ้นโทษอันนี้มันจึงไม่เป็นธรรมกับนายวัฒนาถ้าขุดกันจริงๆเลยว่าใครผิดเนี่ยไอ้ตัวการที่ผิดจริงๆก็ยังไม่มีอีก2คนน่ะคนที่เอาบ่อบำบัดน้ำเสียมาย้ายมาคลองด่านเมื่อปี40น่ะจากข้อมูลนี่คืออธิบดีกรมควบคุมมลพิษในอดีตหรือเปล่าครับไม่อาชีพไปดีกรมควบคุมมลพิษนั่นถูกศาลอาญาศาลรัชดาจำคุก10ปีศาลชั้นต้นนะฮะมีนายสิริในประกิจกิรณิตนายสิริชาญไพโรจน์บริบูรณ์นางยุวรีนาถูกพิพากษาจำคุกคนละ20ปีและเข้าอุทธรณ์นะฮะไอ้3คนนี่ผิดชัดเจนผิดชัดเจนลุงผมถามนิดนึงว่าระดับอธิบดีอย่างเดียวคงจะโยกไม่ไหวมั้งไม่ใช่ที่ผมพูดผมยังไม่ได้พูดถึงไอ้ตัวการไอ้ตัวสำคัญเนี่ยแค่อธิบดีไอ้คนที่ย้ายมานี่มันเป็นระดับไม่อยากพูดในบิ๊กทำเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่ะเป็นคนย้ายบ่อบำบัดน้ำเสียมาคลองด่านไอ้เรื่องนี้มันมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17ตุลา2538ให้สร้างตะวันตกแล้วตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกนี่มีส่วนเกี่ยวข้องเหรอคนนี้ก็ฟังเลยว่าเมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีแล้วให้การก่อสร้างฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาโดยงบประมาณการก่อสร้าง 13,612 ล้านบาทย้ายมาสร้างคลองด่านยิ่งพันนะมันผิดแต่ว่าตายไปแล้วมันก็เหมือนว่าไม่มีอ่ะแต่พูดถึงว่าย้ายบ่อบำบัดน้ำเสียเนี่ยไอ้โครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ที่จะย้ายเอาโครงการนี้มาเปลี่ยนที่และเพิ่มวงเงินงบประมาณนะมติคณะรัฐมนตรีวันที่17ตุลา2538ให้สร้าง2ฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาวงเงินค่าก่อสร้างก็คือ13,612 ล้านย้ายมาคลองด่านเนี่ย 23,701 ล้านแล้วทีนี้ไอ้2เรื่องเนี่ยมันต้องเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบถึงจะย้ายได้นี่เอาเป็นวาระจรวาระแจ้งเพื่อทราบอ๋อสมัยนั้นเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อเรื่องนี้เนี่ยเข้าไปในการทำงานของนายต้องเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ต้องรู้ด้วยว่ามันผิด
ต้องเอาเรื่องออกขอเรื่องออกเปลี่ยนเป็นให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานี่เอาเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเป็นวาระจรวาระเพื่อทราบเนี่ยมันเกี่ยวข้องมากผมเห็นกรณีนี้เมื่อเร็วๆนี้มีคุณวัฒนาออกมาเคลื่อนไหวว่าอยากจะขอกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ดีอ่ะก็ให้เกิดความยุติธรรมใครผิดก็ว่ากันไปไม่ใช่ว่าเอาคนไม่ผิดไปรับกรรมอย่าว่าจะปีนึงไอ้13ปีเลยหรอกปีนึงหรือว่าครึ่งปีมันก็ทรมานหนักหนาแล้วคนเคยอยู่ซึ่งคุณลุงมองมั่นใจว่าคุณวัฒนาไม่ผิดแน่นอนไม่ผิดแน่นอนมันมีเอกสารยืนยันได้เขาบอกว่าจะเป็นคนรวบรวมที่ขายให้บริษัทปาล์มบีดก็คุณว่างานก็ขายให้ปาล์มบีดจริงๆก็ใช่อ่ะก็ขายให้ปาล์มบีดนะตอนนั้นอ่ะปาล์มบีดตั้งมาเพื่อสร้างสนามกอล์ฟไม่ใช่บ่อบำบัดซื้อขายกันเมื่อวันที่15 มิถุนา 2533บ่อบำบัดเกิด35หรือ38ผมจำไม่ได้338แต่ว่าขายที่ดินให้ปาล์มบีดเพื่อสร้างสนามกอล์ฟน่ะปี33ปี33นี่ก่อนจังหวัดสมุทรปราการถูกประกาศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษเมื่อวันที่15 ธันวาคม 2536มาเปลี่ยนจากบ่อบำบัดไม่ใช่มาเปลี่ยนจากสนามก็เป็นบ่อบำบัดเมื่อปี40ครับคุณลุงหลังจากที่เกิดบริษัทคลองด่านมารีนมาแล้วหรือเปล่าใช่บริษัทคลองด่านมารีนน่ะมีการรวมตัวกันถือหุ้น7 คนมีคุณวัฒนาคนไหมไม่มีชื่อวัฒนาเป็นผู้ถือหุ้นแล้วกรรมบริษัทของตระกูลวัฒนาก็ไม่มีหุ้นในคลองด่านมารีนเดี๋ยวนะครับคุณลุงย้อนนิดนึงผมเห็นในเอกสารในบริคลสนธิเนี่ยวัฒนามีส่วนในปาล์มบีดหรือเปล่ามีส่วนมีส่วนในปาล์มบีดเพราะว่าขายที่ให้ปาล์มบีดปาล์มบีดตอนนั้นขาดสภาพคล่องทางการเงินเลยไม่ได้มีเงินจ่ายแต่ให้บริษัทอนอตเทิร์นรีสอร์ทของนายวัฒนาไปถือหุ้นในปาล์มบีดคนที่เป็นตัวการเลยของบริษัทมาคลองด่านมารีนก็คือคนผู้ที่ถือเป็นกรรมการหุ้นในบริษัทปาล์มบีดก็มีนายบุญศรีนางบุญศรีปิ่นขยันและนายลอยอิสรพรชุตาภาโอ้ลอยนี่คือใครครับลอยก็เป็นหลานของนายยิ่งพันธ์ไม่ใช่แต่เป็นหลานของนายสุบินติ่งขยันรัฐมนตรีนี่ครับคนนี้ใช่เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงศึกษาสมัยนั้น